สำหรับคอร์สที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับก็คือจะเป็น เรียกว่า Absolute นะครับและใน Absolute เนี่ยก็จะมีพาร์ทที่เรียกว่า Explorer นะครับ Explorer ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาค้นหานะครับค้นหาตัวของคุณเองค้นหาภาพถ่ายนะครับสวยๆเพื่อจะบอกตัวเองว่าเอ๊ะเราชอบหรือไม่ชอบการถ่ายภาพจะไปต่อไหมหรือจะแค่ซื้อกล้องแล้วจบกันแค่นี้นะครับพอพูดถึงคอร์สที่เรียนนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพคนส่วนใหญ่ก็จะต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเชื่อว่าที่เนี่ยมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าที่นี่จะเน้นให้สามารถเอาไปใช้ได้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่ได้บอกว่า1บวก1ต้องเป็น2นะครับแต่จะบอกว่าหลักการคืออะไรหลักการของการถ่ายภาพคืออะไรหลักการของการควบคุมนะครับปัจจัยต่างๆในการถ่ายภาพคืออะไรก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามาบอกว่าทำยังไงที่คนถ่ายภาพคนที่ถือกล้องอยู่เนี่ยเราจะควบคุมกล้องได้ยังไงไม่ให้กล้องควบคุมเราไม่ใช่บางคนหยิบกล้องขึ้นมาแล้วบอกว่าตกใจเอ๊ะจะทำยังไงกับกล้องดีหมุนตรงไหนล่ะนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสภาพแสงเปลี่ยนนะครับปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแล้วเราจะทำยังไงกันดีกับการที่จะให้ได้ภาพอย่างที่เราต้องการนะครับที่นี่จะมีคำตอบให้ครับ